ฮะด้วยกันให้ตัวปราสาทเนี่ยติดกับตัวฐานของอุโบสถไปเลยคือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยไม่แน่ใจว่าชื่อปราสาทอะไรแต่ว่าเป็นปราสาทอิฐนะฮะแล้วก็ชิ้นส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยจะเห็นว่ามีอัฐจันทร์นะฮะซึ่งเขานำมากองเรียงกันตรงนี้แล้วก็เสากลมนะซึ่งมีอุบะโค้งมีลายเพชรพลอยนะฮะมีลายกั้นต่อดอกอะไรต่างๆเนี่ยหมดเลยนะซึ่งแล้วก็ตัวฐานสนานะธรณีซึ่งสลักลายประเภทก้ามปูเห็นไหมฮะเป็นกนกผักกูดก้ามปูนะซึ่งเป็นลายที่นิยมในช่วงประมาณสัมโบไพกุกนะฮะตัวปราสาทเนี่ยเป็นปราสาทสลักอิฐพังไปเยอะแล้วเพราะว่ามันอยู่บนที่สูงลมมันก็จะก่อนตลอดนะฮะเราก็จะเห็นว่าเป็นปราสาทที่ไม่ย่อมุมนะฮะไม่มีการย่อมุมเท่าไหร่เลยน่าจะเป็นรุ่นแรกๆของสัมโบไพกุกทาราบริวัตรได้ส่วนตรงนี้จะเป็นด้านที่สมบูรณ์ที่สุดนะฮะคือด้านทิศใต้นะจะมีการแกะอิฐนะฮะปั้นปูนป่ะปั้นปูนเออปั้นปูนนะฮะปั้นปูนไม่ใช่แกะอิฐขอโทษครับปั้นปูนนะฮะเป็นทับหลังน่าจะเป็นแบบสัมโบไพกุกนะฮะเพราะว่ามันจะมีลักษณะของวงโค้งอยู่มะกรหายไปหมดแล้วแล้วข้างล่างเนี่ยจะเป็นอุบะนะฮะแล้วก็เสาเนี่ยจะเป็นเสาปูนกลมนะประดับด้วยหม้อด้วยบัวแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นหน้าบันนะฮะซึ่งมีลักษณะเป็นกุฏุโค้งนะซึ่งหายไปหมดแล้วสมบูรณ์น้อยกว่าที่กำบงชนังเยอะเพราะว่าเขาอยู่ที่สูงไงเพราะฉะนั้นเขาโอกาสที่ความเสื่อมสภาพมันจะมาเยือนเนี่ยก็มากเห็นไหมฮะตรงนี้มันจะมีร่องรอยของวิมานลอยนะซึ่งน่าจะทำจากปูนปั้นเนี่ยขนาดใหญ่อยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่หลงเหลือให้เห็นแล้วแล้วก็ที่นี่จะมีบันไดนะฮะซึ่งแกะสลักเป็นลวดลายเลยนะฮะซ้อนขึ้นไปบันไดนี้จะฝังเข้ากับตัวปราสาทนะฮะแล้วก็ล่างสุดเนี่ยน่าจะเป็นอัฐจันทร์ศิลาซึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลมแล้วก็ที่นี่เนี่ยจะมีจารึกด้วยพอดีผมไม่ได้ศึกษามาก่อนมาว่าจารึกที่นี่ว่ายังไงบ้างเลยต้องถามมาสันกังวลนะจารึกนี่ยังชัดอยู่เลยนะฮะอ่านไม่ออกเขาไม่ได้เรียนให้คนที่เขาเรียนเขาช่วยอ่านอ่ะนี่ด้านนี้อีกด้านหนึ่งก็ยังชัดอยู่นะพวกนี้น่าจะได้อ่านหมดแล้วแหละของสำคัญโอเคเดี๋ยวลงข้างในก็มาดูการก่อคอแบลหน่อยการก่อคอแบลนะดิเห็นไหมจะเป็นลักษณะของการก่อคอแบลนี่นะฮะเป็นปล่องซ้อนกันขึ้นไปถึงด้านบนนะแล้วก็เห็นไหมฮะตรงนี้มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรดีอะเงี้ยงหรือเดือยเดือยจะมีเดือยนะฮะมีจะมีเดือยเนี่ยฝังอยู่ที่4มุมเลยน่าจะใช้สำหรับรองเพดานของอาคารนะรองรับส่วนที่เป็นเพดานแสดงว่าเพดานเตี้ยไม่สูงมากเพดานไม้ซึ่งตอนนี้ไม่เหลือแล้ว อันนี้จะเป็นส่วนทิศเหนือนะฮะทิศเหนือที่พังหมดแล้วเหลือแต่ลายเพชรพลอยที่อยู่ตรงปลายกรอบซุ้มหน้าบันนะฮะแล้วก็ทับหลังที่เป็นลวดลายพังหมดแล้วแต่ว่ายังเห็นโครงอยู่นิดนึงนะคือเป็นปากมกรแล้วก็คายซุ้มเหมือนจะเป็นมกรตัวใหญ่ด้วยนะถ้าเป็นมกรตัวใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นทาราบริวัตรได้นะฮะอาจจะเป็นยุคทาราบริวัตรก็คือบางคนเขาจัดทาราบริวัตรเนี่ยไว้ในช่วงก่อนสัมโบหรือว่าจะอยู่ช่วงร่วมสมัยกันนะฮะแล้วก็เสาเนี่ยก็จะเป็นเสาบัวกลมเสากลมนะฮะอันนี้เขาทำปากหม้อปุณณคตาเนี่ยเป็นบัวด้วยเพื่อแสดงให้เห็นว่ามันอุดมสมบูรณ์นะแล้วก็ด้านล่างนี้จะเห็นท่อสมสูตรนะฮะปลายของท่อสมสูตรเนี่ยที่จอกมาทางทิศเหนือนะสมสูตรเนี่ยต้องออกมาทิศเหนือเสมอนะฮะยกเว้นบางกรณีที่เขาไม่ได้จริงเขาก็จะเอาไปลงทิศอื่นแต่โดยหลักแล้วเนี่ยต้องวางแผนกันก่อนก็ส่วนใหญ่จะเป็นทิศเหนือเพราะฉะนั้นถ้าประเมินจากทับหลังนะฮะที่มีตัวมกรขนาดใหญ่แล้วมีคนขี่เนี่ยมีคนขี่ด้วยเนี่ยนะฮะแล้วก็มีซุ้มโค้งตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นฐานราบริวัตรก็ได้นะหรือจะเป็นสมโบไพกุกก็ได้หลักฐานมันไม่พอ
นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังจะเห็นไหมครับว่าฐานของพระธาตุเนี่ยจะถูกกำแพงแก้วของอุโบสถเนี่ยเบียดเพราะว่าเขาต้องการเชื่อมโยงความศักดิ์สิทธิ์เข้ากันและกันนะคล้ายๆกับที่อีสานแล้วก็ที่เราเจอที่อื่นเยอะแยะแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นทับหลังเหมือนกันแต่ว่าลวดลายกรอบหมดแล้วนะที่ด้านที่เหลือทั้งหมดทุกด้านเลยก็จะเป็นประตูหลอกตอนนี้เราเจอทับหลังแล้วน่าจะเป็นทับหลังของประตูด้านทิศตะวันออกนะฮะดูแล้วเนี่ยเป็นสัมโบไพกุกอะไม่ใช่ฐาราบริวัตร1ก็คือว่ามันสัมโบเนี่ยมันจะมีวงโค้ง3วง1 2 3เนี่ยนะฮะจะมีวงโค้ง1ไม่ใช่4วงโค้ง1 2 3 4ประมาณเนี้ยเนี่ยฮะแล้วก็มีลวดลายเป็นกรอบเนี่ยแล้วก็มีเปลวไฟลุกรอบๆเนี่ยนะฮะ3วงนะครับนะซึ่งมันกรอบกันแล้วแล้วก็ด้านล่างของวงโค้งเนี่ยจะเป็นเครื่องอุบาทแล้วก็ปลายของวงปลายของสุดเนี่ยนะฮะจะเป็นคนขี่มังกรนะจะเห็นรูปคนขี่มังกรอยู่ทั้ง2ข้างเลยนะในอายุเนี่ยก็น่าจะอยู่ในช่วงประมาณสัมโบไพกุกนี่แหละแล้วก็ฐานของคนตรงนี้นะฮะฐานของคนขี่มังกรเนี่ยก็จะทำเป็นรูปคนแบบซึ่งจะใช้เป็นหัวเสาด้วยนะก็ประมาณนี้นะฮะซากที่หลงเหลืออยู่โอเคครับตอนนี้เราลงจากพนมหันเจยมาที่พระธาตุเดี๋ยวเรียกว่ากบพระเทียบใช่ไหมกบพระเทียบกบพระเทียบแปลว่าอะไรกบกุกอะกุกก็เป็นคุกโคกคุกขังที่ขังพระธาตุเนี่ยเหรอครับที่ดูแลพระธาตุอะให้ดูน่ารักหน่อยที่เก็บเก็บพระบรมสารีริกธาตุที่นี่เนี่ยสร้างได้ถี่หมดเลยนะฮะเป็นพระธาตุรุ่นแรกๆเลยก็ว่าได้น่าจะอยู่ในช่วงศิลปะสัมโภคกุกนี่แหละแล้วก็มีความเชื่อมโยงลักษณะทางสถาปัตยกรรมเนี่ยจะคล้ายๆกับอาสมมหาฤาษีที่เขาพนมดาซึ่งเราจะไปดูกันในวันพรุ่งนี้นะฮะแล้วก็ที่อาสมมหาฤาษีเนี่ยจะเป็นที่ประดิษฐานรูปพระหริหระตัดมันเลย25ไม่เป็นไรโอเคนะอันนี้อาจจะเป็นหลังนึงซึ่งพังไปเรียบร้อยแล้วหรืออาจจะเป็นกองเศษซากที่ประกอบไม่ได้แล้วก็มากองไว้อาจจะเป็นอีกหลังนึงเนี่ยเพราะว่ามีเหยียบไปบนมียอดใช่ไหมฮะมียอดของเขาอยู่ฮะเห็นไหมทำเป็นหลังคาปิดไปเลยระวังนะระวังโอ้เสร็จยอดเลยข้างบนมันก็เหลือที่เหลืออยู่แล้วก็ตัวพระธาตุนะฮะจะเป็นหินหมดเลยค่อนข้างเป็นหินทรายแบบรูคุณเยอะหน่อยจะเป็นถังสี่เหลี่ยมไม่เพิ่มมุมนะฮะแบบที่อันโมดิแยนี่เขาบอกว่าเป็นปราสาทแรกอ่ะอาจจะเป็นรุ่นพนมดานะแต่ว่าตัวทับหลังเนี่ยไม่ใช่พนมดานะครับหลังเนี่ยจะคล้ายๆกับสาราบริวัตรนะฮะก็คือมีมังกรตัวใหญ่นะฮะแล้วก็บรรจบกับซุ้มที่บรรจบกับรูปที่ตรงกลางนะฮะคล้ายๆกับสาราบริวัตรแล้วก็เสาเนี่ยยังแสดงความเป็นหม้ออยู่เลยเป็นหม้อมากกว่าที่เราเคยเห็นทุกหม้อเลยใช่ไหมฮะคือเป็นรูปหม้อเนี่ยยันขึ้นไปบนปลายเสานะฮะเป็นลักษณะเป็นแบบเสากลมแล้วก็บันไดทางขึ้นนะฮะก็จะเป็นอัศจรรย์นะฮะลักษณะที่ไม่เหมือนอัฐจันทร์ที่อินเดียคืออินเดียเนี่ยเขาจะเป็นรูปโค้งเลยแต่ของเขมรเนี่ยเขาจะความที่มันเป็นรูปที่อยากขึ้นแล้วก็ส่วนของหลังคานะฮะน่าจะสร้างเรียนแบบสถาปัตยกรรมอินเดียใต้ขอโทษอินเดียเหนือหรือว่าแบบนาคาราสิงคลานะแต่ว่าเป็นลักษณะของท้องถิ่นเองก็คือเป็นจันทรศาลาหรือว่าปูทุนะฮะที่มีป